วัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่พบกับผมสอนอพระเครื่อง FC ในช่องสอนอ Channel อีกแล้วครับคลิปนี้จะพาเพื่อนพ้องน้องพี่ไปชมและศึกษาดูวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนอัคคธโมเป็นรูปเหมือนปั๊มเข่ากว้างหลังเต็มไตรมาส53เนื้อทองแดงไปชมในคลิปนะครับว่าเนื้อทองแดงมีจุดไหนมั่งที่เราต้องดูเป็นพิเศษนะครับไปชมในคลิปก่อนชมคลิปฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กด Subscribe หรือกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปไปชมในคลิปกันเลยนะครับครับที่เพื่อนพ้องน้องพี่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนอัคคธโมเป็นรูปเหมือนปั๊มเข่ากว้างไตรมาส53นะครับซึ่งมีสร้างเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อทองแดงและเนื้อทองทิพย์นะครับคลิปนี้ก็จะมาดูและศึกษาเนื้อทองแดงนะครับมาดูว่าเนื้อทองแดงแตกต่างกับเนื้ออื่นๆอย่างไรนะครับนี่นะครับเป็นด้านหน้านะครับเนื้อทองแดงนะครับรูปทรงหลวงพ่อจะนั่งเต็มองค์นะครับคมชัดเจนนะครับจะมีแกะพิมพ์คำว่าหลวงพ่อเพี้ยนอยู่ใต้ขอบฐานนะครับอันนี้มองด้วยตาเปล่าก่อนนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนเป๊ะเลยนะครับพอกล้องส่องนะครับนี่ครับหน้าตาหลวงพ่อคมชัดนะครับหน้าตาคมชัดนะครับมีแกะยันอยู่นี่นะครับนี่นิ้วมือชัดเจนนะครับล่องหลืบตรงจีวรนะครับคมชัดผิวไหวนี่นะครับแกะคำว่าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับเนื้อทองแดงนะครับไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็เรามองด้วยตาเปล่าก็จะมีคำว่าวัดเกินกฐินตรงใต้ขอบนะฮะตรงปลายจีวรสังฆติก็จะเห็นเหมือนปินรูปปั๊มนะครับเดี๋ยวไปดูในกล้องนะครับว่าปั๊มอะไรนะครับนี่คือด้านหลังนะครับจีวรผิวไหวแกะล่องเสาะล่องคมนะครับสวยงามนะครับไปดูตรงที่เรามองนะครับนี่นะครับจะต่อโค้ดเป็นรูปบาทนะครับแล้วก็มีวอถออยู่ใต้ล่างนะครับก็จะมียันอยู่ตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับตรงนี้บางทีนี่มองได้ตาเปล่าไม่ค่อยชัดนะครับต้องใช้กล้องนะครับเพราะว่าพระรุ่นนี้มีเรียนแบบออกมาแล้วนะครับต้องดูให้ดีนะครับจุดนี้จุดหนึ่งที่ท่านต้องดูนะครับต้องดูให้แม่นนะครับต้องดูให้ดีพิจารณาให้ดีนะครับจุดนี้นะครับแล้วก็ไปดูใต้ฐานกันใต้ฐานนี่มองด้วยตาเปล่าจะเห็นเลขนะครับซึ่งจำนวนสร้างของเนื้อทองแดงทั้งหมด 25,000 องค์นะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นเลยนะครับเป็นวงเดือนเลยนะครับถ้าใช้กล้องส่องยิ่งเห็นชัดนะครับนะนี่คือจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับใต้ฐานต้องเป็นวงเดือนเลขต้องรันด้วยเลเซอร์นะครับไม่ตอกนะครับนะย้ำนะครับว่าเลขรันด้วยเลเซอร์ไม่ตอกใต้ฐานต้องเป็นวงเดือนเท่านั้นนะครับรูปเหมือนปั๊มเข่ากว้างไตรมาส53นะครับเนื้อทองแดงนะครับตัวตัดนี่นะครับนี่ตั้งแต่ขอบฐานเลยนะครับขึ้นไปนะครับไล่ไปแล้วครับนี่จะมีร่องชัดเจนนะครับนี่ก็ตัดเต็มมีดเหมือนกันนะครับเนื้อทองแดงนะครับจะมีร่องที่แบบนะของคมมีดที่มันเนี่ยตัดลงไปนะครับมาดูฝั่งนี้นี่ครับนี่ก็เหมือนกันครับไล่ตั้งแต่ขอบฐานตรงหัวเข่านะครับนี่ไล่ไปต้องดูอย่างนี้เลยนะครับต้องดูประกอบเลยนะครับท่านใดที่ชอบศิลปะของรูปเหมือนปั๊มเข่ากว้างนะครับที่จะสะสม
นะครับต้องดูรายละเอียดอย่างนี้เลยครับนี่นะครับฝั่งขวานะครับถ้าเรามองเนี่ยขวามือนะครับถ้าดูตัวตัดเนี่ยแม่ฝั่งนี้จะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับต้องดูอย่างนี้เลยนะครับนะนี่คือเนื้อทองแดงนะครับรูปเหมือนปั๊มเข่ากว้างไตรมาส53หลวงพ่อเพี้ยนอคัตธโมนะครับถ้าจะศึกษาเพิ่มเติมก็เข้าไปได้ที่เพจ Facebook เพจสน.พระเครื่อง FC มีโพสต์ลงแนะนำวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเพี้ยนอคัตธโมหน้าเพจทุกวันนะครับเข้าไปศึกษาได้นะครับก่อนจบคลิปก็ฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ